ครับหลังจากที่แป้งนาโหนดในชาวลิตทองด้วงหลบหนีนี่เดือนกว่าๆท่านผู้ชมสะเดาะกุญแจออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลังจากออกมาหาหมอฟันแล้วหมอเลื่อนนัดแล้ววูบแล้วอยู่ในโรงพยาบาลแล้วหลบหนีไปอย่างลอยนวลอย่างที่ว่าปฏิบัติการไล่ล่านี่คงไม่ต้องอธิบายซ้ำปฏิบัติการกันเป็นเดือนๆเนี่ยน้องไบค่ะระดมทุกภาคส่วนน้องไบจำได้ใช่ไหมว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกจะวันละแสนเฉพาะค่าอาหารนะคะเฉพาะอาหารเหรอค่ะนี่ก็บางคนสับเปลี่ยนกันขึ้นลงเจ็บป่วยอีกต่างหากค่ะท่านผู้ชมยากลำบากขนาดที่ได้เห็นข่าวแล้วก็สื่อถึงขนาดที่บางสำนักไปทดลองใช้ชีวิตแบบกินไก่สดอยู่ในป่าว่าอยู่ในป่าอยู่ยังไงซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจจนขนาดนี้ว่าทำไปทำไมเพราะไก่เขาไม่กินดิบแล้วขนาดแป้งนาโหนดเนี่ยคลิปออกมาอย่าว่าแต่จะกินไก่สดหน้านี้ไม่มีริ้วรอยเลยค่ะเกลียงเกลาเนี่ยค่ะใช่ไหมนี่ค่ะทำให้ทุกแวดวงเขาปั่นป่วนกันไปหมดขนาดต้องไปกินไก่สดนึกดูเถอะท่านผู้ชมนี่มันกลายเป็นเรื่องที่ล่าสุดต้องบอกท่านผู้ชมหลังจากที่เปิดออกมา2คลิปและออกมาบอกที่หนีออกมาก็เพราะรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะไม่มอบตัวเป็นอันขาดนะตราบใดที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการซึ่งนายแป้งนาหนวดบอกผมถูกหลอกไปอีก6คนมีอาการมีตำรวจมีประธานมีพ่อจรวดทั้งหมดนี้ไม่ถูกดำเนินคดีทำไมผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ประกันตัวแล้วคนอื่นอัยการสั่งไม่ฟ้องข้อต่อมาไอ้ที่ปะทะกันบนเขาที่ไอ้ไปออกข่าวกันเนี่ยท่านผู้ชมเสียแป้งบอกนั่นไม่ได้ตั้งใจจะมาจับผมจะมาฆ่าผมจะมาวิสามันยิง M79 เข้ามานับ10นัดแล้วผมจริงๆจะยิงตอบโต้หรือจะไปยิงตำรวจนี่จอเลยยังไม่ยิงเลยเพราะเห็นว่าเขามีลูกมีเมียไม่เกี่ยวข้องนี่สุดท้ายไอ้ประเด็นที่ไปบอกว่ามีจดหมายไปข่มขู่อัยการคนนี้ที่สงขลาผมไม่ได้ทำแป้งบอกอย่างนั้นคงจะเป็นกระบวนการสร้างเรื่องเพื่อหวังจะเป็นเหตุในการวิสามันตนเองใช่ไหมทำไมสำนักงานอัยการมีวงจรปิดทำไมไม่มาดูว่าใครเอาจดหมายข่มขู่ที่ว่านี้ไปวางเอาไว้แล้วอย่าคิดเป็นการขาดว่าจะมอบตัว100%ไม่มอบตัวถ้าจะเอาตัวเอาศพไปเท่านั้นยืนยันต้องการให้เอาคนในกระบวนการมาดำเนินคดีให้ติดคุกไปด้วยกันแล้วตัวเองจะเข้ามอบตัวท่านผู้ชมหลังจากเกิดกรณีนี้อัยการสำนักงานการสูงสุดหาข้อมูลสำนวนปรากฏว่าจริงฮะมีคดีที่ผู้ต้องหาเดิม7คนตำรวจฟ้อง7อัยการฟ้องแค่1และตำรวจไม่คัดค้านข้อต่อมากระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดส่องบอกตรวจสอบเบื้องต้นจริงฮะมีคดีนี้แต่ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นการแยกฟ้องหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ดีกระทรวงยุติธรรมก็ดีออกมาบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมันจะไม่เหมือนกับกรณีนักโทษดีคดีซึ่งยื่นเงื่อนไขปกติอันนี้ยื่นเงื่อนไขและปรากฏว่าหน่วยงานสำคัญตำรวจกระทรวงยุติธรรมออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ความเป็นธรรมขณะเดียวกันอัยการบอใบไม้ที่ถูกพาดพิงบอกกับประชาชนออนไลน์ว่าไม่จริงเป็นกระบวนการของการดิสเครดิตท่านผู้ชมล่าสุดทีมข่าวได้วิดีโอคอลคุยกับอดีตผบ.ร้อยตชด434พัทลุงพันตำรวจโทวีรศักดิ์คงเพชรค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจที่ร่วมในชุดจับกุมนายจรวดเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี62นะคะนายจรวดเป็น1ใน7และท่านผู้ชมฮะพ่อของนายจรวดเป็น1ในคนที่นายแป้งนาโหนดพูดถึง
ว่าอยู่ด้วยทำไมรอดไปได้ยังไงวางแผนอยู่ด้วยกันค่ะโดยพันตำรวจโทวีรศักดิ์เนี่ยท่านเข้าไปจับนายจรวดเมื่อ2กรกฎาคม62แล้วนะวันนั้นท่านติดต่อขอกำลังเสริมนะคะหลังจากที่ถูกกลุ่มเสี่ยแป้งเนี่ยยกพวกมาเพื่อมาชิงตัวประกันก็คือนายจรวดไม่ใช่คือท่านเป็นตำรวจซึ่งอยู่ในชุดที่ถูกเรียกเสริมเพื่อให้ไปจับกลุ่มตัวหลังจากมีกรณีของการวางแผนชิงตัวประกันน้องใบค่ะกลุ่มของนายแป้งเนี่ยกับพวกประมาณกว่า20คนใช่ไหมน้องใบค่ะนี่วางแผนปล้นชิงตัวประกันท่านเป็นหนึ่งในตำรวจที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเมื่อ2กรกฎาคม62ติดต่อมาขอกำลังเสริมจากท่านนี่แหละค่ะหลังจากที่แป้งนานโดดนำพวกกว่า20คนวางแผนชิงตัวประกันซึ่งก็หมายถึงนายจรวดนี่แหละพันตำรวจทวีรศักดิ์ว่ายังไงท่านบอกว่าวันที่เสี่ยแป้งพร้อมพวกกว่า20คนบุกเข้ามาชิงตัวนายจรวดนายจรวดอีกชื่อนึงก็คือนายสิทธิเดชนะคะคือสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านั้นตำรวจจับนายอัตชัยซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดได้ที่สุราษฎร์แล้วก็มีการขยายผลค่ะโดยได้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของนายอัตชัยว่าเป็นหัวหน้าใหญ่เจ้าของยาเสพติดก็คือนายต้นฉายาคือต้นพม่ามันมีแชทการสนทนาระหว่างนายอัตชัยกับนายต้นมีการระบุชื่อระบุข้อมูลผู้รับยาเสพติดโดยระบุว่าคนรับยาไปคือนายบอยฟังดีๆนะหัวหน้าใหญ่คือต้นพม่าได้แชทไลน์คุยกับอัตชัยค่ะแล้วในแชทไลน์ปรากฏว่ามีนายบอยเป็นคนรับยาบ้าข้อมูลจากแชทก็คือนายต้นพม่าเจ้าของยาบ้าซื้อขายยาบ้ากับนายบอยโดยเอายาบ้าไปให้17เป้850มัดเป็นยาบ้าคิดรวมเป็นเงิน13ล้าน260,000บาทโดยในบินเนี่ยเหมือนกับมีการระบุว่าจ่ายเงินไปแล้ว2ล้าน9ก็ยังค้างจ่ายอยู่ประมาณ10ล้าน360,000บาทในต้นพม่าเจ้าของยาได้ให้นายอัตชัยมีหน้าที่ไปทวงเงินค่ายาบ้าที่เหลือและเมื่อมีการจับกุมอัตชัยตำรวจก็เลยติดต่อไปที่ในต้นซึ่งเป็นเจ้าของยาบ้าตัวจริงเพื่อที่จะขยายผลต่อซึ่งทีมข่าวมีคลิปเสียงสนทนาระหว่างในต้นกับตำรวจนะคะซึ่งในคลิปเนี่ยในต้นให้เบาะแสว่านายบอยที่นำยาบ้าไปแท้จริงก็คือนายสิทธิเดชหรือว่านายจรวดนี่แหละค่ะเอายาบ้าไปทั้งหมด850มัดในติดต่อเรื่องงานเนี่ยคุยกับนายจรวดคนเดียวนายสิทธิเดชนายจรวดเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่เราเขียนว่าชื่อว่าในแผ่นพับตัวนั้นใช่ไหมในแผ่นใช่ครับใช่ตั้งแต่แกตั้งแต่ตัวประกันนี้ก็ติดต่อไม่ได้ครับใครที่หนีกลับมานี่จรวดหรือว่าจรวดนี่กลับไปก่อนครับแล้วไอ้คนที่มีกับคือตัวประกันที่เขาอ้างว่าเป็นพี่ชายเขาอ๋อคือไอ้อัตชัยเนี่ยนะนี่ครับผมไอ้นุ่นเมษาแล้วก็อัตชัยหนีประมาณเดือนไหน6เดือน5ไปปลายอ่ะครับทีนี้ที่เอามา850มัดเนี่ยเอามาเดือนไหนหรือว่ามันทยอยไม่ใช่เอามาทีเดียวเอามาทีเดียวตอนอยู่เนี่ยคนมาอยู่ครับคนมาเกือบประมาณ2ล้านอ่ะ2ล้านกว่านี้จ้ะ2ล้าน9ในบัญชีนู้นน่ะนะ2ล้าน9ใช่ครับใช่ก็ประมาณ2ล้าน9นี่แหละผมหมายถึงว่ามันโอนยังไงอ่ะบัญชีมันโอนผ่านทางร้านค้าครับทางร้านรับโอนอ่ะอันนี้เขาโอนมาปุ๊บก็ให้เด็กไปเอามันไม่มีสลิปเลยผมเลยส่งไปให้ไม่ได้เพราะส่วนมากเขาโอนก็เขาจะไม่ใช้ชื่อของเขาเองอ่ะครับเขาบอกไหมว่าตอนนั้นเขาอยู่แถวไหนที่โอนไป2ล้านกว่าบาทเนี่ยก็อยู่พัทลุงอ่ะครับมันไม่ใช่บัญชีทางนี้อยู่แล้วครับมันเป็นบัญชีของคนรับจ้างที่ครับคนรับจ้างใช่ไหมแล้วถ้านั้นมันสามารถที่จะดูได้ว่าบัญชีตัวที่รับโอนกับโอนปลายทางเนี่ยมันเป็นบัญชีใครเนี่ยเราให้ข้อมูลได้ไหมมันติดไปแล้วยังไม่น่าจะได้นะครับต้องตรวจสอบทางโอนทางสิทธิเดชอย่างเดียวครับท่านผู้ชมเมื่อตำรวจได้ข้อมูลจากตายอัตชัยซึ่งตำรวจจับได้และได้คุยหลังจากขยายผลอัตชัยคุยกับเจ้าของยาบ้าคือในต้นก็ขยายผลไปจับกลุ่มนายบอยซึ่งความจริงคือนายจรวดในบ้านพักที่พัทลุงตอนที่นำตัวอัตชัยขึ้นรถไปด้วยเพื่อจะไปชี้พิกัดบ้านของจรวดพอไปถึงบ้านนายบอยหรือจรวดเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแล้วเพิ่งมารู้ว่านายบอยจริงๆก็คือสิทธิเดชหรือจรวดมีการถ่ายภาพบันทึกเสียงเป็นหลักฐานด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นมีคลิปเสียงซึ่งตำรวจคุยกับนายจรวดให้ขยายผลโดยระบุว่าจรวดให้เอายาบ้าที่เอาไปเนี่ยเอามาส่งคืน
นัดเอายาบ้าที่เหลือมาวางไว้มีการพูดก็ถึงยาบ้า5เป้300มัดและในคลิปเสียงที่ว่านี้นายจรวดหรือนายบอยพยายามจะต่อรองว่าถ้าผมทำตามเอายาบ้ามาจะไม่ถูกจับใช่ไหมฟังบางช่วงบางตอนดูมีหรือเปล่าท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะไม่ครับไม่ยึดไม่มีสัญญาณเลยมึงมีบวชใช่ไหมเกือบมึงไหนบวชเอ๊ะว่ามึงไหนบวชเนี่ยนะมึงไหนบวชเนี่ยเกือบยังไงมึงไหนบวชเนี่ยมึงเลยกูไม่ได้คุยเรื่องเล่นนะเรื่องมันแล้วไม่จับใครสักคนหนึ่งเจอนั้นกูหลับบักแล้วต้องหลับบักแล้วไม่แล้วไม่จับใครสักคนหนึ่งเออมึงใครตายลูกมึงไหนบวชบวชตามึงบวชนะมึงเกียรติบวชนะบวชนี่บวชตัวเนี้ยนี่ในเก่าได้แล้วผมบวชเก่าได้มึงอะไรบวชอ๋อเดินเล่นกับเจ๊ๆนะไม่มีอะไรพอดีนะจับโอเคคุยกันได้นะหลังไว้พวกมันหลังไว้ก็น้องมันเนี่ยได้แล้วของมันมีแต่มีไม่เยอะคือไม่คุยเรื่องมันนี่แบบต้องมุ่งเจ้าไปกูรับมึงใครยังไงกูบอกเลยว่ามาคุยไปใจยากท่านผู้ชมนี่คือข้อมูลที่พันตำรวจโทวีรศักดิ์คงเพชรอดีตผบ.ตร.จช.ร.434พัทลุงให้ข้อมูลกับทีมข่าวซึ่งสำคัญตรงที่ว่าจรวดถูกตำรวจจับขยายผลจากการจับอัตชัยแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของยาก็คือนายต้นโดยนายบอยหรือจรวดเนี่ยเป็นคนในเครือข่ายยาบ้าคือเอายาบ้ามาแล้วจ่ายเงินไปแค่2ล้าน9ยังค้างอยู่เพราะราคาเนี่ย13ล้านตำรวจขยายผลให้เอายาบ้ามาส่งมอบแล้วจะไม่เดินมาคดีหมายถึงมีการเจรจาต่อรองกันจากนายจรวดพยายามที่จะต่อรองนั่นแปลว่าเขาถูกตำรวจจับถูกไหมถ้าฟังจากอดีตผบ.ร้อยตชด.ท่านนี้จากนั้นท่านบอกตำรวจได้นำตัวนายจรวดและอัตชัยเอาไปขยายผลตรงนี้สำคัญท่านบอกว่าจรวดโทรศัพท์ติดต่อไปยังเครือข่ายที่เอายาเสพติดไปฝากไว้ให้เอามาคืนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนายจรวดและจะไม่ถูกดำเนินคดีค่ะซึ่งปรากฏว่าท่านบอกว่านายจรวดโทรศัพท์ไปยังบุคคลคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นลูกพี่ทราบภายหลังว่าคืออัยการบอใบไม้เพื่อให้ลูกน้องเอาของกลางที่เป็นยาเสพติดคงเหลือมาให้กับตำรวจโดยอ้างว่าเจ้าของยาบ้าเขามาทวงยาบ้าคืนเพราะจ่ายเงินไม่ครบท่านบอกด้วยนะฮะว่าขณะนั้นตำรวจมีการถ่ายคลิปมือถือบันทึกการสนทนาไว้ทั้งหมดและชุดจับกุมยังโทรศัพท์มาหาตัวของอดีตผบ.ร้อยตชด.ท่านนี้ด้วยว่าถ้ายาบ้ามาถึงแล้วจะขอกำลังเสริมจากตนบุกเข้ารวบตัวเครือข่ายที่เอายาบ้ามาส่งทันทีตัวท่านเองบอกผมก็เตรียมตัวรอผ่านไป1ชั่วโมงหลังจากนายจรวดโทรศัพท์ไปหาลูกพี่ซึ่งทราบภายหลังว่าคืออัยการบอใบไม้ให้ลูกน้องเอายาบ้ามาคืนเนี่ยปรากฏว่านายจรวดพร้อมกับชุดจับกุมมีการนัดหมายในพื้นที่ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนพัทลุงซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุในคดีพอถึงเวลานัดหมายมีรถปริศนารถตู้หนึ่งคันกระบะสีดำสองคันขับมาประกบหน้าหลังรถตำรวจชุดจับกุมซึ่งมีจรวดอยู่ในนั้นรวมถึงผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งคนแรกเนี่ยจากนั้นชายชะกันเกือบ20คนทุกคนใส่ม่วงถืออาวุธปืนลงจากรถแสดงตัวว่าเป็นตำรวจแสดงตัวเป็นตำรวจบอกให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมซึ่งคือตำรวจว่าอย่าขยับหยุดแล้วอ้างว่าเป็นตำรวจจับยาเสพติดท่านบอกว่าตอนนั้นตำรวจชุดจับกุมตัวจริงตกใจและงงเอาตำรวจชุดไหนมาแสดงตัวเป็นตำรวจท่านเล่าอีกชายคนหนึ่งทราบต่อมาก็คือแป้งนาโนดหัวหน้าที่บุกเข้ามาชิงตัวประกันถามกับตำรวจว่าเอ้าเป็นตำรวจจริงๆเหรอ
นะเอาบัตรตำรวจมาดูชุดจับกุมแสดงบัตรให้ดูเสียแป้งตอนนั้นก็เลยพูดกลางวงที่ชิงตัวประกันตรงนั้นเลยโดยต่อว่านายจรวดว่าไหนลูกพี่มึงบอกว่าเป็นโจรมาชิงตัวมึงไปอัยการบอกว่าโจรจับมึงไปไอ้จรวดถ้ากูรู้ว่าเป็นตำรวจกูไม่มาหรอกทำไมหลอกกูมาแบบนี้ข้อมูลตรงนี้ของพันตำรวจโทวีศักดิ์เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับที่นายแป้งเผยแพร่คลิปออกมาว่าเขาถูกหลอกไปเขาไม่รู้ว่าเป็นกรณีที่นายจรวดถูกตำรวจจับนึกว่าถูกอุ้มท่านผู้ชมท่านบอกต่อไปว่าตอนนั้นจรวดหนีลงจากรถชุดจับกุมมาอยู่กับฝั่งเสียแป้งที่มาช่วยแล้วโดยมีพวกประธานจุดๆๆ จ่าตำรวจจุดๆๆระหว่างนั้นจรวดเข้าไปแย่งปืนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมและจะยิงตำรวจชุดจับกุมแต่ถูกเสียแป้งห้ามเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเสียแป้งบอกกับจรวดว่ามึงอย่ายิงตำรวจถ้ามึงยิงมึงมีเรื่องกับกูแน่เขาเป็นตำรวจจริงแต่ตอนนั้นนายจรวดไม่ฟังยิงใส่ตำรวจ1คนบาดเจ็บที่ขาโดยเสียแป้งไม่ใช่เป็นคนยิงก่อนที่เสียแป้งกับพวกจะหลบหนีไปส่วนนายจรวดกับอัตชัยผู้ต้องหาอีกคนนึงก็ขึ้นรถพวกเสียแป้งไปอีกคันนึงค่ะก่อนจะหลบหนีจรวดเอาโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วก็มือถือที่ตำรวจบันทึกการจับกุมเนี่ยเอาไปด้วยทั้งหมดเลยท่านบอกด้วยว่าตอนนั้นชุดจับกุมที่เป็นตำรวจจริงยังตกใจและกังวลนะคือไม่กล้าที่จะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะก็เลยเข้าไปปฐมพยาบาลแค่ที่โรงพยาบาลควนขนุนเสร็จแล้วย้ายไปพักที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ท่านเล่าต่อไปว่าหลังเกิดเรื่องช่วงเช้าอีกวันชุดจับกุมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีที่จับอัตชัยตอนแรกโทรศัพท์ติดต่อมายังตนเพื่อขอกำลังเสริมไปคุ้มกันตำรวจชุดจับกุมซึ่งกำลังตกใจเพื่อเข้าแจ้งความที่โรงพักนาขยาดพัทลุงจากนั้นจึงได้ทราบเรื่องทั้งหมดจากชุดจับกุมว่ากลุ่มคนที่มาชิงตัวนายจรวดและอัตชัยไปก็คือเสียแป้งหลังจากรู้ว่าเป็นเสียแป้งตนเองโทรศัพท์ไปหาเสียแป้งเพื่อสอบถามว่าทำไมทำแบบนี้เสียแป้งบอกกับตนว่าเขาไม่รู้ว่าบุคคลที่จับนายจรวดไปคือตำรวจเพราะก่อนน่าจะเกิดเรื่องเสียแป้งได้รับโทรศัพท์จากคนที่ชื่ออัยการบอใบไม้และประธานตอและพ่อของนายจรวดซึ่งได้ติดต่อเสียแป้งไปขอความช่วยเหลือโดยอ้างว่าจรวดถูกกลุ่มรีดไถเกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดอุ้มไปอัยการบอใบไม้ก็เลยโทรศัพท์ให้เสียแป้งพร้อมทีมงานเข้ามาช่วยโดยไม่ได้บอกความจริงว่าจรวดถูกตำรวจจับยาเสพติดอันเนื่องมาจากการขยายผลเรื่องยาท่านบอกว่าตัวเองได้บอกกับเสียแป้งไปว่าเอาปืนที่พักพวกปล้นตำรวจเอามาคืนด้วยค่ะตอนนั้นเสียแป้งบอกกับตนว่าผมไม่ได้เอาปืนไปคนที่เอาปืนตำรวจไปคือประธานตอ1กระบอกจ่าตำรวจคนหนึ่ง1กระบอกและจรวดเอาไป1กระบอกรวม3กระบอกเสียแป้งยังขอเวลาตน2วันเพื่อหาปืนมาคืนเพราะประธานตอเอาปืน1กระบอกไปจำนำต้องไปไถ่ถอนออกมาก่อนแล้วท่านก็บอกอดีตผบ.ร้อยต่อชด.ท่านนี้บอกผ่านไป2วันเสียแป้งก็เอาปืนทั้งหมดมาคืนให้กับตนค่ะโดยส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลูกน้องเนี่ยเป็นคนเอาใส่ถุงมาให้ก่อนที่เสียแป้งและพวกทั้งหมดจะโดนจับในภายหลังซึ่งก็มีการตั้งข้อหากับเสียแป้งกับพวกแต่ต่อมาไม่รู้กระบวนการแจ้งข้อหาเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นกลุ่มที่มีการเข้าไปชิงตัวประกันไม่มีใครโดนคดีบางรายสามารถประกันตัวออกมาได้แต่ปรากฏว่าคนที่ถูกดำเนินคดีและถูกคัดค้านการประกันตัวคือเสียแป้งเพียงคนเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นบอกด้วยนะครับทุกชมข้อกระหาว่าตำรวจภาค8กับกลุ่มของตนจับกลุ่มนายจรวดพ่อค้าอย่าไปเรียกค่าไถ่เสนอเงิน3ล้านก็ไม่จริงยอมรับว่าระหว่างการจับกลุ่มนายจรวดเสนอเงินเป็นค่าดูแลตำรวจเพื่อแลกกับการปล่อยตัวแต่ตอนนั้นตำรวจแกล้งรับปากไปเพื่อจรวดทำตามคำสั่งคือต้องการเอายาบ้ามาให้ได้โดยไม่มีการเรียกเงินค่าไถ่แต่อย่างใดคือตำรวจจริงเขาไม่ได้เรียกค่าไถ่เขาหลอกเพื่อให้นายแป้งดำเนินการเอายาบ้ามาเพื่อจะขยายผลทางด้านของพันตำรวจโทวีรศักดิ์ยังบอกด้วยการที่เสียแป้งหลบหนีแล้วมาระบายในคลิปตนเองยืนยันรู้เหตุการณ์และรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงและยังมีหลักฐานบางอย่างที่เก็บเอาไว้การให้สัมภาษณ์ของนายจรวดที่อ้างว่าตำรวจรีดไถเงินทำให้ต้องชิงตัวไม่เป็นความจริงเ
พราะเรื่องทั้งหมดเกิดจากจรวดไปเบี้ยวค่ายาบ้าจากเครือข่ายยาเสพติดระดับสูงในประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นตนมองว่าครอบครัวของจรวดรวมถึงอัยการบอใบไม้กับคนอื่นๆน่าจะมีส่วนรู้เห็นและร่วมกันวางแผนแล้วมาหลอกให้เสียแป้งเข้าไปช่วยสอดคล้องกับที่เสียแป้งให้ข้อมูลกับตนว่าบุคคลที่เสียแป้งเชื่อและไว้วางใจมีไม่กี่คนหนึ่งในนั้นคืออัยการบอใบไม้และประธานต่อเต่าอย่างที่บอกเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าวันนั้นอัยการบอใบไม้ไม่ได้เป็นคนสั่งหรือให้เสียแป้งเข้าไปช่วยเสียแป้งคงไม่กล้าเข้าไปช่วยอยู่แล้วเพราะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงๆรถมันรถมีรถกระบะรถตู้มาประมาณ3คันมันจอดบล็อกหน้าบล็อกหลังบล็อกข้างแล้วก็ลงมีผู้ชายดูลงจากรถใส่หน้ากากใส่หมวกไอ้ม่วงหมดเลยแล้วก็แสดงตัวเป็นตำรวจที่เจ้าที่ตำรวจมาจับยาเสพติดไอ้พวกตำรวจกูโดนปากเป็ดมันก็ว่าเอ้ยผมก็ตำรวจรู้ว่าไหนตำรวจอะไรขอดูบัตรหน่อยดิมาจากไหนคนนี้ก็แสดงบัตรให้ดูทีนี้จรวดมันก็ลงจากรถแล้วมันรู้แล้วว่าพวกมันเนี่ยใช่ไหมไอ้แป้งมันก็ด่าจรวดเลยว่าเอ้าแล้วไหนไอ้ลูกพี่มึงไอ้การกูว่าไอ้โจรปล้นมึงใช่ไหมไอ้มาจริงมาช่วยมึงบอกว่าพวกค้ายาจับมึงมาเป็นตัวประกันอัยการได้มาช่วยผมไอ้เรารู้ว่าตำรวจกูไม่ใช่มาไอ้ครับมาเปรตจริงว่าทำไมโกงกันแบบนี้ใช่ไหมเหมือนโดนล่อมากูแบบนี้ทำไมหลอกกูแบบนี้ว่าจริงกูไม่เรารู้ว่าตำรวจกูไม่มาอยู่แล้วแหละบอกว่าเออโจรจับตัวมึงไว้แล้วก็เฉยมึงพวกค้ายากูไม่ยุ่งเนี่ยไอ้จะรู้ว่าเออทำไหนมึงก็มาแล้วมึงก็ช่วยละแต่ก็ว่ากันตรงนั้นแต่แปลว่าไม่รู้เรื่องนะกูกลับแล้วทีนี้จะรู้ว่าที่ไปในทีมนั้นมันมีทีมในจรวดด้วยทีนี้พวกนี้ก็ไปจับไอ้ผู้กองบีผู้กองชาติผู้กองเอ็มจะยิงไอ้จรวดมันจะยิงไอ้พวกนี้ไอ้แป้งห้ามไอ้ยิงไอ้แป้งมึงอย่ายิงนะถ้ามึงยังหลบมีแล้วมึงยิงก็มีเรื่องกูแน่ยิงด้วยเขาเป็นตำรวจจริงไอ้จรวดยิงแล้วไอ้จรวดยิงนัดนึงไปโดนผู้กองชาติเก้าที่น้องพี่ก็ถามมันเออมึงไม่เช็คคดีก่อนว่าเขาหลงผมถามว่าเออระดับอัยการสั่งนะจู่ว่ารู้แล้วผมไม่เชื่อได้ไงเรื่องเนี้ยจู่ว่าความเหล็กผมอยู่ตลอดเพราะติดตามจริงครับผมจะรอดนะจู่ว่านิดกับผมพี่ว่าเออพวกเออเดี๋ยวมาไหมมึงไปทำพวกมันนั้นมาไหมผมไม่โดนยิงนะจู่ว่าไอ้ช่างผมไม่จะไปไอ้ที่ผมเก่งใจการผมไปกับพี่ดาฟังนะได้หลายครั้งเนี่ยแปลว่าแป้งที่ผ่านมาก็เคยตัดท้อจากพี่เหมือนกันว่าเหมือนโดนอัยการหลอกให้ไปนี่เหรอครับใช่มันว่าอัยการหลอกไปมันมาผมไม่รู้นะจูอัยการหลอกผมไปผมไม่ไปหรอกถ้าผมรู้ตำรวจผมไปทำไมอ่ะนั่นจูก็รู้อยู่แล้วบอกเนี้ยพี่ก็ถามมันเออมึงไม่เช็คคดีก่อนว่าเขาหลอกผมถามว่าเออระดับอัยการสั่งนะจูก็รู้แล้วผมไม่เชื่อได้ไงเรื่องเนี้ยพี่ไม่ว่าทุกที่จรวดมาบอกว่าตำรวจเรียกเงินเรียกทองเนี้ยมันเป็นการใส่ความตำรวจมันเรียกยามันจะเอายาคืนเพื่อตามกระบวนการขยายผลตำรวจน้องก็ใช่ไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมแต่มุมหนึ่งก็รู้จักกับเสียแป้งมาก่อนค่ะแต่อีกมุมหนึ่งเรื่องนี้ตำรวจชุดจับกลุ่มทั้งชุดใช่ไหมต้องไปค่ะที่จะสามารถจะยืนยันได้ว่าเหตุการณ์มาเป็นยังไงเป็นไปอย่างที่นายแป้งออกแหกคุกออกมาร้องขอความเป็นธรรมหรือไม่เนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหสถานเสื่อมจริง